มั้ยค่ะรู้ใช่ไหมครับประเทศพม่ากำลังเกิดอะไรขึ้นปัญหาภายในประเทศพม่าที่กำลังเป็นประเด็นร้อนกำลังเป็นประเด็นของโลกทั้งใบไม่ใช่เป็นประเด็นภายในประเทศเท่านั้นนะใช่ค่ะก็คือเรื่องโรฮิงญานี่แหละปัญหาเนี่ยแหละคาราคาซังมายาวนานพอสมควรแก้ไม่ตกขณะนี้รู้ใช่ไหมครับว่าโรฮิงญาชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งในประเทศเมียนมาค่ะต้องหนีเตลิดเปิดเปิงออกจากถิ่นฐานของตัวเองทะลักข้ามพรมแดนเข้าไปในประเทศบังกลาเทศก็เกือบจะล้านคนแล้วนะใช่บังกลาเทศก็เป็นประตูแน่นเลยตั้งการ์ดแน่นเลยพยายามจะกันไม่ให้เข้ามานั่นแหละแม้กระนั้นก็ทะลักอยู่ตามชายแดนทางด้านบังกลาเทศน่าจะเกินครึ่งล้านไปแล้วนะประเทศมุสลิมด้วยกันอย่างบังกลาเทศอย่างปากีสถานประกาศปิดประตูไม่รับโรฮิงญามาเลเซียอินโดนีเซียก็ได้แต่ยืนตาปริบๆไม่กล้าแสดงความปรารถนาดีรับชาวโรฮิงญาไปอยู่ด้วยเกรงจะมีปัญหาเหมือนกันค่ะและอย่างไรล่ะแล้วจะแก้ปรากฏว่าองซานซูจีออกมาแถลงเรื่องโรฮิงญาเป็นทางการครั้งแรกมั้งทุกคนก็รอฟังว่าจะแถลงอย่างไรเมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานใช่ค่ะน่าจะเมื่อวานใช่ค่ะเมื่อวานหรือเมื่อวันศุกร์เมื่อวานความตอนนึงซูจีเรียกร้องให้นานาชาติช่วยกันแบกรับภาระโรฮิงญาหน่อยช่วยกันรับไปหน่อยช่วยกันรับไปหน่อยเมื่อวานนักข่าวก็เอาคำขอของซูจีไปถามนายกลุงตู่โอ้โหบอกท่านนายกอองซานซูจีเรียกร้องให้นานาชาติช่วยกันรับโรฮิงญาไปอยู่ด้วยหน่อยรวมทั้งรัฐบาลไทยด้วยลดแรงกดดันภายในประเทศเมียนมาค่ะปรากฏว่าลุงตู่ตอบอย่างไรทราบไหมฮะต้องไปฟังไปชมไหมไปฟังไปชมดีกว่าลุงตู่ตอบคำถามนี้อย่างไรคะแล้วอีกอย่างนะคะท่านคะเรื่องโรฮิงญาที่ท่านองซานซูจีวันนี้เรียกร้องให้เพื่อนบ้านให้องค์กรต่างๆเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องเข้าไปดูในเรื่องโรฮิงญาท่านที่เขาเรียกร้องมาใหม่แต่คือเหมือนกับว่าเขาเรียกร้องประเทศเพื่อนบ้านคือเขาไม่ได้ระบุเกี่ยวกับประเทศไทยค่ะแล้วเราก็หมายถึงว่าแต่ก็คือช่วยไปแล้วเราจะเข้าไปร่วมอะไรอย่างไรคะโอ้โหทำไมฉุนขาดขนาดนั้นลุงตู่ทำไมฉุนขาดขนาดนั้นมานานแล้วเหมือนกันนะพูดง่ายๆย่อเรื่องนะนักข่าวก็ถามว่าสุจีเขาเรียกร้องให้นานาชาติรวมถึงประเทศไทยช่วยๆรับโรฮิงญาไปอยู่ด้วยหน่อยช่วยๆกันหน่อยเพื่อลดภาระเพื่อแก้ปัญหาภายในประเทศเมียนมาลุงตู่ก็บอกว่าเท่านั้นเองลุงตู่ก็บอกว่าประเทศไทยช่วยไปแล้วช่วยไปเยอะแล้วให้การช่วยเหลือต่างๆเงินก็ให้ที่ผ่านมาเราให้เงินให้การช่วยเหลือต่างๆไปแล้วรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาในพื้นที่แล้วจะให้ช่วยอะไรอีกที่ผ่านมาเราได้ช่วยไปแล้วถ้าต้องการให้ช่วยอีกก็ขอให้บอกมาอยู่ดีๆจะให้ไปช่วยจะให้รับคนของเขาเข้ามาอยู่ด้วยหรืออย่างไรให้ไปอยู่บ้านคนที่ถามก็แล้วกันพูดหาเรื่องอยู่ได้พูดทุกเรื่องคิดกันบ้างหรือไม่เขาจะเข้าบ้านพอแล้วมั้งเป็นปัญหาร่วมกันในภูมิภาคของบ้านเราด้วยนะเอาอย่างนี้ผมเห็นด้วยกับลุงตู่มนุษยธรรมก็ต้องมีขอบเขตถูกค่ะและในที่สุดความเป็นจริงของชีวิตของโลกใบนี้ทุกคนก็ต้องคิดถึงตัวเองก่อนทุกคนก็ต้องคิดถึงผลประโยชน์ชาติตัวเองก่อนอันนั้นแน่นอนดังนั้นท่าทีต่อกรณีของโรฮิงญาเราก็ต้องยึดประโยชน์ของชาติเป็นหลักค่ะอะไรคือประโยชน์ของชาติผมเข้าใจนะที่ลุงตู่พูดเมื่อสักครู่อาจจะสั้นๆไปหน่อยถ้าทนอธิบายความนิดนึงมันก็จะได้สตอรี่ที่มันสวยงามอ่ะจะเย็นๆลุงตู่จะเย็นๆแต่ผมเห็นด้วยค่ะทำตัวเป็นคนดีของโลกใบนี้ประเทศไทยตายยึดประโยชน์ประเทศตัวเองก่อนไหมเอาละครับเอาละครับไปฟังอีกหนึ่งซุ้มเสียงคราวนี้เป็นคนมุสลิมนะครับค่ะคลิปดังต่อไปนี้เป็นคลิปของครูสอนศาสนาคนหนึ่งค่ะเรียกกันว่าครู
อาลีเสือสมิงได้พูดถึงปัญหาโรฮิงญาพูดถึงองซานซูจีพูดถึงเรื่องที่มีการเรียกร้องให้ประเทศไทยเปิดประเทศรับชาวโรฮิงญาค่ะงั้นไปฟังไหมไปฟังกันสักนิดหนึ่งไปฟังไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะมันมีใครพูดบ้างล่ะได้จะพูดไงได้จะประนามไงมันเสือกระดาษไงสหประชาชาติใช่ป่ะองซานเนี่ยเขาไม่มาพูดหรอกเพราะคนอย่างองซานคือนักการเมืองนักการเมืองเนี่ยเขาไม่มาพูดหรอกบางคนบอกโอ้ยองซานเป็นนักประชาธิปไตยนักประชาธิปไตยกับนักประชาธิปไตยไปดิแต่ที่แน่ๆก็คือจะไม่พูดให้เสียฐานเสียงทำไมก็เพราะในคนในนั้นเขาไม่เอาโรฮิงญาเพราะนั้นโรฮิงญาก็ถูกบดขยี้แต่ที่มันน่าเศร้าก็คือบังคลาเทศก็ไม่เปิดพรมแดนแล้วจะไปโทษคนอื่นเขาได้ยังไงในเมื่อประเทศแขกด้วยกันไม่เปิดรับคนแตกจากซีเรียแตกจากลิเบียล่องไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเรือไปคว่ำเรือไปจมลอยกันตุ๊บปองเด็กไปตายคาชายหาดประเทศตุรกีคนตายกันเยอะแยะถูกพัดเข้าชายฝั่งเสร็จแล้วขึ้นฝั่งได้ก็เดินเท้ากันไปลบขึ้นรถอัดกันไปในรถมุ่งเข้าสู่ตอนกลางของประเทศยุโรปอยากจะไปเยอรมนีคนก็ประท้วงกันไม่ยอมรับบรรดาผู้อพยพเหล่านั้นแล้วถามว่าประเทศมุสลิมตั้ง40ประเทศมันไปอยู่ที่ไหนวะอย่ามาเรียกร้องเอากับประเทศไทยเพราะประเทศไทยคุณบอกเองไม่ใช่เรื่องว่าเป็นประเทศกาเฟนพูดเองไม่ใช่เรื่องมันมีแน่คนประเภทที่เคารพธงชาติไม่ได้ร้องเพลงชาติไม่ได้ร้องเพลงสรรเสริญไม่ได้คนพวกนี้มันบอกประเทศไทยนี่ประเทศดารุลกุฟรดารุลฮาร์บีบางคนว่าเป็นดารุลฮาร์บีถ้าเป็นดารุลฮาร์บีมึงอพยพออกไปบ้านนี้เมืองนี้ก็ไม่ได้มาห้ามเรื่องละมุงละหมาดเรื่องประกอบศาสนกิจสิทธิเสรีภาพได้รับการคุ้มครองใช่หรือเปล่ารัฐบาลเขามาห้ามละหมาดไหมรัฐบาลตุรกีเคยห้ามละหมาดประเทศมุสลิมเนี่ยเขาห้ามบวชไหมรัฐบาลกลางในซินเกียงของจีนคอมมิวนิสต์ห้ามมุสลิมถือศีลอดในเดือนรอมฎอนซินเกียงอุยกูร์ของเราอ่ะเขาห้ามละหมาดไหมไม่แต่กูไม่ละหมาดกูไม่ละหมาดนะมึงจะละหมาดมึงก็ไปมึงอย่ามายุ่งกับกูเขาห้ามบวชไหมของเราเนี่ยไม่ห้ามแต่กูไม่บวชกูเป็นโรคกระเพาะใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยมันก็น่าเศร้าเพราะมุสลิมเรานี่มีแต่จำนวนแต่ประสิทธิภาพแทบจะไม่มีเลยหาประสิทธิภาพไม่ได้หาความเข้มแข็งใดๆไม่ได้นะเขาก็เลยรุมกินโต๊ะพวกเราทั้งหลายรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยูชิกุลอุมัมอันตะดะอะลัยกุมเกือบแล้วที่บรรดาประชาชาติทั้งหลายจะเชิญชวนกันมาให้มารุมกินโต๊ะพวกท่านกะมาตะดะย้ำมันนะครับเมื่อสักครู่เป็นระดับครูสอนศาสนาทางด้านมุสลิมค่ะครูอาลีเสือเสมิงค่ะพูดถึงซูจีได้ตรงประเด็นที่สุดชัดเจนวันนี้ซูจีเป็นนักการเมืองไม่ใช่นักประชาธิปไตยดังนั้นมีไฟบังคับที่ซูจีต้องเล่น มีบทและก็พูดถึงปัญหาโรฮิงญาได้ข่มขายมากขนาดประเทศมุสลิมด้วยกันเองเนี่ยยังไม่เปิดประตูรับชาวโรฮิงญาเลยจะมาเรียกร้องอะไรกับประเทศไทยนี่ไง40กว่าประเทศโลกมุสลิมยังไม่รับไปอยู่ที่ไหนกันหมดอ่ะโอเคชัดเจนนะคะไปพักกันสักครู่ค่ะ